ที่เอาออกแล้วนะคะถึงเวลา5นาทีเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะเสร็จแล้วอ๋อเสร็จแล้วก็ฟาดต่ออ่ะฟาดนี่ออกไหนนะคะระวังโดนกระเด็นโดนฟาดฟาดให้โดนอากาศเร็วที่สุดค่ะฟาดฟาดนี่คือย้อมสีธรรมชาติคลามนะคะเมื่อกี้ให้เส้นไหมเข้ากันนะคะก็ใช้เวลามาสัก5นาทีแล้วก็มาฟาดมาฟาดเพื่อให้มันพองเส้นมันพองแล้วก็ไหมเข้ากับคลามมากที่สุดนะคะค่ะอันนี้พี่แกย้อมเคยย้อมแล้วแต่บอกว่าสีไม่ได้ดั่งใจก็ต้องมาฝึกเปลือยกันใหม่นะคะเพื่อจะได้ไปย้อมผ้าใหม่สูตรของพี่เหมือนกันไหมคะจากอำเภออะไรคะอำเภอสีขอนอำเภอสีขอนละภูมิย้อมคลามมาก่อนใช่ไหมคะค่ะเรามาได้เคล็ดลับอาจารย์มากขึ้นใช่ไหมค่ะโอเคเรามาดูกันนะคะมาเพิ่มพูนความรู้นะคะมันดูต่อฟาดฟาดสับนี้เขาเรียกว่าฟาดให้เส้นไหมมันพองเพื่อจะให้ตัวคลามนี่เข้าไปได้ทุกอนูของเส้นไหมอันนี้นะคะอาจารย์ทำให้ดูแล้วจะสีออกมาเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นไหมบ้านครับเป็นไหมบ้านด้วยถ้าไหมมันออกเหลืองๆว่าจะเป็นออกคำที่เขียวนี่ไหมบ้านเลยแต่ต้องย้อมหลายๆครั้งอันนี้ครั้งที่หนึ่งเองยังไม่นี้ต้องประมาณ7ครั้งมั้งสายจริงๆแล้วทำจริงต้อง7ครั้งงั้นใครซื้อผ้าไหมย้อมคลามไปเนี่ยต้องภูมิใจนะคะกว่าจะเป็นหนึ่งพื้นไม่ง่ายฮะเอาละเอียดเท่าเมล็ดปอเมล็ดดุ้นครับอันนี้คือครั้งที่หนึ่งนั่นเองในการย้อมแล้วก็ต้องมาฟาดเพื่อจะให้เส้นไหมเข้ากันนะทำฝึกโดยนะคะท่านอาจารย์บันเทิงว่องไวที่เป็นปราชญ์นะคะที่มีความชำนาญเรื่องการย้อมสีธรรมชาติค่ะซึ่งทุกท่านที่ในนี้ก็มีบางท่านไม่เคยกับบางท่านเคยแล้วแต่ว่ายังไม่เก่งก็มาฝึกเพื่อจะได้เก่งแล้วก็นำไปนะคะทำที่แต่ละอำเภอเพื่อจะได้นำมาขายนะครับมานำไปทอแล้วก็มาขายกับคนสนใจทั้งประเทศไทยเลยค่ะให้แพทย์ให้ชมนะคะเบื้องหลังของการจะย้อมคลามธรรมชาติไม่ง่ายค่ะนะคะผู้ชายทอผ้านะคะคุณลุงผู้ชายทอผ้าจากอำเภออะไรคะคุณลุงจากอำเภออะไรลำดวนใช่ไหมเห็นไหมผู้ชายทอผ้านะคะอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสุภาพสตรีนะคะเป็นสุภาพบุรุษก็ได้อาจารย์บอกว่าทำให้ใครไม่รู้เป็นของใครเอากลับบ้านเด้อเนี่ยค่ะไหมบ้านแล้วก็ย้อมคราวธรรมชาติอาจารย์บันเทิงทดสอบให้ค่ะอันนี้แค่ครั้งเดียวนะคะประมาณไม่ต่ำกว่า 3-4 ครั้งหรือ7ครั้งนะคะถึงจะได้นี่นะเรามาดูไหมบ้านเนี่ยไหมบ้านไปละมาต่อทางนี้นะคะมาต่อทางนี้มาดูค่ะมาดูทีนี้จะเป็นเสื้อย้อมคลามนะคะเสื้อย้อมคลามมีคนทดสอบเสื้อย้อมคลามทุ่มเทมากเลยค่ะเอาเสื้อผ้าไหมคุณหญิงมาย้อมคลามสีเดิมคือสีเหลืองใช่ไหมใช่จะย้อมคลามเธอจะย้อมคลามเธอจะย้อมคลามอาจารย์ใส่อะไรคะอาจารย์ไม่ลงทั้งหมดหรอยากให้มันด่างๆอ๋อด่างๆเจตนาคือย้อมคลามด่างๆไอ้ยะเก๋อยู่เลก้าอันนี้นี่วันจงสรรสร้างอ๋อย้อมคลามโชว์ใหม่โชว์ใหม่โชว์ใหม่แล้วโชว์ใหม่แม่คุณหญิงเอามาย้อมคลามกิฟเก๋อยู่เลก้าติดแล้วแบบเนี้ยไปทำอะไรอ่ะเอาไปตากแห้งอย่างเดียวเหรอไปตากแห้งเลยล้างด่างครับเอาไปล้างด่างก่อนเนาะนี่ค่ะนี่ครั้งที่หนึ่งนะคะสำหรับ
ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายนี่เราไปดูคนที่แช่สารส้มเมื่อคืนแล้วก็ย้อมคลามนะคะที่เป็นไส้กรอกอีสานเมื่อคืนนะคะอันนี้ร้านน้ำด่างบอกอ๋อมาล้างน้ำด่างน้ำด่างแล้วก็ไปฟาดใหม่แล้วก็ไปขยี้รอบนะคะโอ้หลายรอบแล้วก็จะได้นะเนี่ยนี่หลังจากที่ใส่ลายแล้วก็ต้องมาน้ำด่างแล้วค่อยไปตากใช่ไหมคะติดไหมล่ะติดไหมคุณหญิงในยกซี่ติดไหมอ่ะเราไม่เยอะจานจุ่มใหม่ไหมไม่พอแล้วครับพอแล้วใช่ไหมได้แล้วใช่ไหมเสื้อนี้คือใส่เบื่อแล้วใช่ไหมอ่ะไม่ใส่อยู่อยากทดลองเอานิ้วมือแล้วแปะเออไม่ทันเสียแล้วเอาจุ่มแล้วก็ไปเอาใบไม้มาใช่ต้องจุ่มใบไม้เร็วๆอ๋อจุ่มใบไม้เร็วๆใช่ไหมตอนนี้ค่ะเส้นไหม 100% นะคะเนี่ยไหมบ้าน 100% ที่ทอมือมาแล้วไม่ใช่ที่สาวไหมมาแล้วพูดผิดที่สาวไหมมาแล้วแล้วก็มาย้อมนะคะคล้ำแต่ว่ารอบเดียวไม่พอค่ะประมาณ 5-6 รอบนี่นะคะอันนี้ที่อาจารย์ทำให้ดูนะนี่ค่ะรอบเดียวท่านเองต้องอีกหลายรอบเลยความธรรมชาติย่อมไม่ธรรมดานะคะเดี๋ยวรับชมต่อไปนะคะสำหรับการย้อมคลาม